สวัสดีท่านผู้ชมนะครับต่อเลยต่อเลยจากคลิปตรงนู้นมาให้ดูนะครับข้าวโพด40กว่าวันเนี่ยมาให้ดูว่าหลังจากฉีดยาหนอนฮอร์โมนจับใบรอบที่6มันแตกต่างจากรอบที่5ยังไงนะครับเท่าที่เห็นนะผมจะอธิบายให้ฟังก็คือใบเนี่ยมันเหมือนเดิมใบเหมือนเดิมความกว้างเหมือนเดิมความสวยเหมือนเดิมแต่สีของใบเข้มขึ้นแล้วก็ความมันนะครับความเงาของใบนะความเงาเนี่ยเงานะมันสะท้อนเนี่ยของใบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ซีดเหลืองประมาณนั้นแล้วก็ต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดหน่อยนะคลิปหนึ่งมันก็ไม่จบนะครับพันอะไรปลูกอะไรปลูกยังไงปลูกระยะเท่าไหร่นะครับใส่ปุ๋ยอะไรใส่ยาอะไรฉีดกี่รอบมันก็ไม่ยากแหละแต่ว่ามันก็ใช้ความละเอียดหน่อยนะครับใช้ฉีดยาคุมค่ากี่วันนะเหมือนเดิมทุกอย่างครับเข้าไปดูในกลุ่มครับมาระยะเวลาวันที่ผมฉีดข้าวโพดยังยืนยันคำเดิมเสมอ7วันตลอดนะครับฉีดยาทุกครั้งที่ฉีดยาขาดยาหนอนไม่ได้ขาดจับใบไม่ได้ขาดฮอร์โมนไม่ได้นะครับมีที่เปลี่ยนแปลงก็คือยาคุมกับยาคุมค่าแค่นั้นเองนะครับยาคุมก็7วันแรกยาคุมค่าก็30วันแค่นั้นเอง2รอบนอกนั้น4รอบที่เหลือก็คือยาหนอนฮอร์โมนจับใบนะจับใบนี่ใส่ทุกรอบนะครับซื้อเตรียมไว้เลยไม่ต้องใช้จับใบสารเสริมที่มันแพงนะขวด400 500ขวดลิตรนึงเป็นพันอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาลิตรละ40 50บาทนี่แหละครับเนี่ยก็แก๊กๆนี่แหละไม่ต้องไปเอาสูงไม่ต้องไปเอาเยอะนะครับเพราะว่าพืชเนี่ยมันเป็นพืชระยะสั้นมันไม่ใช่พืชระยะยาวระยะ100ปีเหมือนทุเรียนมังคุดละมุดลำไยอะไรพวกนี้มันต้องใช้ของที่มีคุณภาพสูงมันถึงจะได้ผลผลิตที่สูงนะครับเพราะว่ามันมีปีละครั้งถูกไหมอันนี้ข้าวโพดนะครับมันไม่ต่างนะครับถามว่ามันต่างกันไหมต่างนะครับสารเสริมสารจับใบเนี่ยมันต่างแต่ถ้าเราใช้ของถูกแล้วฉีดให้มันถูกเวลายังไงมันก็ได้ประโยชน์สูงที่สุดเทียบกับใช้ของแพงแล้วฉีดผิดเวลานะครับฉีดลมแรงฉีดปุ๊บฝนตกเนี่ยนี่คือผิดเวลานะครับยังไงมันก็ไม่ได้ยังไงพืชก็ไม่ได้กินนะผมจะบอกอย่างนี้พืชเนี่ยนะครับพืชเนี่ยมันดูดสารอาหารตอนกลางคืนนะครับแล้วมันไปสังเคราะห์แสงเพื่อจะสังเคราะห์แสงในตอนกลางวันนะครับถ้าเราฉีดฮอร์โมนเวลาเที่ยงวันนะครับถามว่าได้ไหมได้ครับมันก็จะกินแค่ประมาณ 30% พอเขากำลังสังเคราะห์แสงนะประมาณนั้นไม่รู้จะพูดอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจยังไงดีนะครับผมก็ไม่ใช่นักพูดนะไม่ใช่นักวิชาการที่มานำเสนอแบบเก่งๆนะครับกลางสมุดไม่ใช่ผมแชร์ความจริงนะครับผมอธิบายประสบการณ์ที่ผมประสบมานะครับที่ผมใช้ที่ผมทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่มีกั๊กบอกหมดทุกอย่างนะครับสาเหตุนะครับไม่ได้หวังอะไรครับขอให้เศรษฐกิจชาวข้าวโพดไปได้ดีนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ปลูกพืชอื่นๆปลูกข้าวปลูกมันอะไรที่มันมีพื้นที่ที่มันสำหรับปลูกข้าวโพดก็อยากให้หันมาทำข้าวโพดเพื่อเศรษฐกิจมันจะดีเศรษฐกิจไม่ดีหรอกเราปลูกข้าวโพดง่ายๆเศรษฐกิจไม่ดีหรอกครับถ้าเรายังใช้ปุ๋ยแพงน้ำมันแพงเศรษฐกิจไม่ดีครับยังไงก็แค่พอกินพอใช้เท่านั้นเองถ้าเราทำเก่งเราถึงจะมีเงินครับสมมติมี40ไร่ปลูกเดือนละไร่มีเกี่ยวทุกเดือนนะครับ10ไร่อย่างน้อยก็แสนนะครับแสนกว่าแสนห้าทุน 50,000 กำไรแสนหนึ่งไปทำอะไรครับเงินเดือนพอได้ไหมเดือนละแสนใช่ไหมค้าขายจะทำอะไรครับเดือนละแสนเปิดร้านอาหารใช่ไหมครับตอนเนี้ยเปิดร้านอาหารได้ไหมเดือนละแสนเราไม่ใช่ทำร้านอาหารแล้วมันจะได้มาตรฐานมิชลินก็ไม่ได้เปิ
ิดอาหารงูปลาปลาเงี้ยเดือนละแสนกำไรเดือนละแสนมันทำได้ไหมมันก็ยากนะครับจะไปทำอะไรถ้าเรามีต้นทุนเรามีแต่พื้นที่เปล่าๆไม่รู้จะทำอะไรทำมันก็ปีนึงนะครับฝนตกมาก็แล้งจัดๆเนี่ยก็ไม่มีต้นก็ตายนะฝนตกจัดๆก็เน่าอะไรเงี้ยนะครับอ้อยฝนตกมาก็น้ำท่วมก็เละเทะเน่านะครับฝนแล้งก็ไม่ได้เนี่ยอะไรที่มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้พึ่งสภาพอากาศให้น้อยที่สุดเราต้องพึ่งฝนให้น้อยที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันน้อยเราต้องเจาะบ่อเราต้องปรับพื้นที่เราต้องมีสระนะครับอย่างปลูกหน้าแล้งได้ไหมคำนวณไปครับคำนวณไปครับ10ไร่อย่างน้อยต้องขุดสระ1ไร่นะครับถึงจะพอนะความลึกก็คือสุดแบ็คโฮน้ำถึงจะพอถ้าไม่พอไม่ได้สระต้องอยู่ข้างล่างเวลาเราลาดน้ำลงไปในสระเหมือนเดิมนะครับน้ำหายไปก็แค่ระเหยต้นไม้กินแค่นั้นเองมันก็จะได้นะครับก็จะประมาณนั้นนะที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มีเรื่องข้าวนาก็ทำได้แต่ข้าวนะปลูกอ้อยก็ตายจะปลูกมันก็ไม่ได้ทำได้แต่ข้าวนะข้าวก็ทำได้ง่ายทั่วทุกภาคก็ทำกันอย่างเงี้ยราคามันก็ไม่ตึงราคามันก็ไม่ได้นะครับมันไม่ไปด้วยกันนะราคาข้าวกับราคาต้นทุนมันไม่ไปด้วยกันมันสวนทางกันราคาข้าวลงเหวราคาต้นทุนเนี่ยบินขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะครับมันไม่ได้นะครับมันไปกันไม่ได้แต่ว่าราคาข้าวโพดเนี่ยมันยังคงตัวอยู่และขึ้นไปนะครับเพราะว่าข้าวโพดมันปลูกยากขนาดเซียนๆเนี่ยถ้าเจอฝนสักหาหนึ่งเนี่ยปลูกร้อยไร่เจอฝนสักหาต้องลุเนี่ยเจ็บนะครับร้อยไร่เนี่ยต้องมีอย่างน้อยก็ต้อง 200,000 นะเอากำไรไปละลายนะ 200,000 ไปละลายแม่น้ำละเนี่ยประมาณนี้ถ้าจับจังหวะไม่ถูกนะครับก็จะประมาณนี้นะข้าวโพดมันเราต้องทำข้าวโพดให้มันได้เยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำยังไงก็ได้นะครับสิ่งไหนที่มันทำยากมันแน่นอนมันต้องราคาสูงถ้าอันไหนทำยากนะครับทำยากๆแล้วมันไม่ได้กำไรไม่เห็นกำไรเนี่ยเดือนละหมื่นยังไม่ได้เนี่ยนะครับอย่างมีระดับ10ไร่เดือนละหมื่นยังไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำนะครับช่วงนี้เงินหมื่นมันก็แค่นิดเดียวนะปุ๋ย10ลูกยูเรีย10ลูกยังไม่ได้เลยเงินหมื่นนะครับ5ลูกเท่านั้นเอง6ลูกนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็พูดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆนะครับแต่นะผมก็เกิดในเศรษฐกิจที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยย่ําแย่สุดๆอย่างเงี้ยครับเกิดมาจะ30ปีนี่แหละเพิ่งเจอนี่แหละครับเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าเราต้องประคองกันไปให้ได้นะครับเรื่องฮอร์โมนก็สนใจก็ทักมาละกันครับยังไม่ได้โพสต์ขายลดต้นทุนครับใครมีอะไรก็ทำเองได้ครับปุ๋ยไม่มีแพงนักใช่ไหมไปเกี่ยวหญ้ามาหมักครับไปขอขี้งัวเข้ามาไปหาหญ้ามาขอขี้ไก่เข้ามาไปซื้อมาหมักอย่างน้อยต้องหมักนะครับพวกขี้ทั้งหลายต้องหมักนะครับให้มันเกิดกระบวนการย่อยสลายนะครับให้มันกลายเป็นฮิวมัสต้นข้าวโพดจะได้กินได้ถ้าเกิดว่าเอามาใส่เพียวๆเลยเนี่ยหัดเม็ดเลยนะเข้าปุ๊บเข้าไปในโคนต้นปุ๊บเนี่ยเกิดความร้อนนะครับต้นข้าวโพดยังไงก็ไม่ได้กินต้องเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้กินอย่างเงี้ยเราต้องการให้ข้าวโพดกิน3วัน4วัน7วันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่โตเอ้ยมาอินทรีย์มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันควบคู่กันไปนะครับข้าวโพดนะผมไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นละคือข้าวโพดเนี่ยมันอันนี้บอกเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเผื่อใครไม่รู้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็คือข้าวโพด4เดือนนะครับ110วันก็เกี่ยวละคือทั้งปีอ่ะนะครับข้าวโพดทำได้ทั้งปีนะครับไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวขอให้มีน้ำอย่างเดียวถ้าร้อนจัดๆนะครับใส่น้ำไปเลยอย่าให้ขาดครับ3วัน3วันจบยังไงก็ออกฝักครับไหมถ้าเราปลูกระยะอย่างนี้ต้นประมาณเท่านี้นะครับไหมยังไงก็ไม่แห้งนะครับอาจจะขอบๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นะครับขอบๆมันโดนร้อนจัดสมมติว่าเป็นที่ทางๆเนี่ยนะอากาศร้อนแผ่เข้าไปข้างๆยังไงข้างก็จะไม่ค่อยได้นะครับก็ไม่ค่อยติดเม็ดร้อนๆนะหน้าร้อนนะแต่ข้างในไม่มีปัญหาแค่นั้นเองครับประมาณนั้น
ส่วนราคาหรือว่าต้นทุนเนี่ยคุณไม่ต้องหวังนะครับตอนนี้ข้าวโพดเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับไม่ต่างอะไรกับ2ปี3ปีที่แล้วนะต้นทุนมันสูงนะครับกำไรมันก็เท่าเดิมนะครับต้นทุนสูงคราวแล้วมันต้นทุนมันต่ำนะแต่ราคามันก็ต่ำมันก็ไม่ต่ำมันก็เกวียนละ 9,000 8,500 อย่างเงี้ยแต่ว่า8ข้าวโพดเกวียนละ 9,000 เมื่อก่อนนะครับตอนนี้มันเกวียนละ 15,000 เนี่ย 14,500 กิโลละ10บาทอย่างเงี้ยเมื่อก่อนกิโลละ6บาทยังอยู่ได้เลยครับยูเรียกระสอบละ450 460นะปุ๋ยน้ำตาลปุ๋ย 28.0 เนี่ย350บาท330อย่างเงี้ยต้นทุนมันต่ำด้วยครับสรุปแล้วมาหกหักลบปบหนี้กันไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็มีว่างๆเราก็จะมาไลฟ์สดให้ฟังกันนะครับพูดทั้งวันมันก็ไม่จบนะพูดคนเดียวนี่แหละยืนพูดคนเดียวอยู่ในไร่นี่แหละครับเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็หาว่าบ้านะครับไม่รู้ว่าถ่ายทำอะไรก็ไม่รู้พูดอยู่คนเดียวนี่แหละพูดเบาก็ไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไม่ได้ยินอีกนะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตอนนี้ฝนมาก็ใครปลูกก็ต้องระวังด้วยนะครับใครที่ต้องการฝนก็ขอให้ฝนตกไวๆนะครับถ้ายังไม่ตกโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ